ไปดูเรื่องของ call center นะครับแล้วก็บัญชีม้าที่ทำให้เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นล่าสุดครับตำรวจสภ.บางแก้วออกหมายจับ5บัญชีม้านะครับขบวนการแก๊ง call center ที่หลอกภรรยาของผู้ต้องหาฆ่ายกครัว3ศพที่จังหวัดสมุทรปราการสูญเงินไปกว่า1,700,000 บาทนะครับและเดี๋ยววันนี้ครับบิ๊กโจ๊กเตรียมประชุมความคืบหน้าคดีในคดีนี้ครับความคืบหน้ากรณีสามีฆ่ายกครัวภรรยาและลูกชาย2คนก่อนที่จะปาดคอตัวเองหวังจะจบปัญหานะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสามีไม่เสียชีวิตนะครับปมปัญหาก็มาจากปัญหาหนี้สินครับที่ไปค้ำประกันให้กับอดีตหัวหน้าและก็ต้องหาเงินไปไถ่ถอนเนี่ยแหละครับปรากฏว่าก็ไปถูกแก๊งเงินกู้มิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินจนกระทั่งหมดบัญชีหาทางออกไม่ได้เลยกะหวังว่าจะฆ่ายกครัวแล้วก็ฆ่าตัวเองตายตามแต่ว่าสุดท้ายถูกช่วยไว้ได้สำเร็จนะครับล่าสุดพันตำรวจโทรังสรรค์ตำสุขครับรองผู้กำกับการสอบสวนสภ.บางแก้วจังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยว่าตำรวจได้แกะรอยเส้นทางทางการเงินของแก๊ง call center ว่าได้โอนเงินไปยังบัญชีม้าทั้งหมด8บัญชีซึ่งตำรวจสามารถออกหมายจับบัญชีม้าได้แล้ว5บัญชีใน8บัญชีเนี่ยนะครับเป็นบัญชีที่เปิดในสาขาอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเป็นผู้ชาย3คนเป็นหญิง2คนครับในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนแล้วก็ร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีและอาจจะมีการออกหมายจับเพิ่มอีก4คนในกระบวนการโยกย้ายเงินออกจากบัญชีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับส่วนประเด็นเรื่องของการแย่งศพผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาเรื่องนี้ครับนายสุรศักดิ์พ่อบุญธรรมฝั่งภรรยาของผู้เสียชีวิตนี่นะครับก็ออกมายืนยันว่าไม่ได้ติดใจเรื่องของการจัดการศพแล้วและยอมให้ญาติฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการย้ำอย่างนี้ครับบอกว่าในช่วงแรกตั้งใจอยากจะนำศพมาจัดการที่วัดหนามแดงเพราะว่าแม่ของฝ่ายหญิงเนี่ยเสียชีวิตที่นี่เช่นเดียวกันแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการยุ่งเรื่องของเงินบริจาคแต่อย่างใดครับใจว่าจะไปร่วมงานแล้วก็เผาศพกลับบ้านเลยไม่เอามานี่แล้วครับก็คือไม่ต้องเอาศพมานี่แล้วครับเราก็ไม่อยากที่จะแย่งศพมันใช่ไหมครับมันดูไม่ดีใช่ไหมครับมันดูไม่แล้วคนตายไปแล้วลูกไม่ได้มีเจตนาอื่นครับมีแค่เรื่องนี้ในครอบครัวเท่านั้นเองนะครับส่วนประเด็นเรื่องของการจัดการด้านการเงินบริจาคเนี่ยแหละครับที่ทางโรงเรียนเขาเปิดรับไว้ก่อนหน้านี้นะครับมีความช่วยเหลือเพื่อสมทบทุนการจัดงานศพผู้เสียชีวิตทั้ง3คนยอดบริจาคเนี่ยตอนปิดยอดอยู่ที่2,392,244.69 บาทนะครับซึ่งทางโรงเรียนเองได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา1ชุดเพื่อบริหารจัดการเงินทั้งหมดก้อนนี้แล้วก็ยังไม่ได้มีการมอบให้ญาติฝ่ายไหนนะครับเพียงเอานำเงินบางส่วนไปช่วยเหลืองานศพเท่านั้นซึ่งคาดว่าเงินทั้งหมดเนี่ยจะนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตนะครับส่วนด้านพี่ชายผู้ก่อเหตุครับนายพิเชษฐ์ดอกไม้ออกมาเปิดเผยอาการของน้องชายบอกว่าตอนนี้น้องชายพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับแต่ยังต้องพักรักษาตัวอยู่แล้วก็อยู่ระหว่างการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวก่อเหตุเนี่ยไอ้ก่อเหตุได้วิดีโอคอลเข้ามาครับผู้สื่อข่าวได้วิดีโอคอลเข้ามาหานะครับแล้วก็มาสอบถามอาการบาดเจ็บแต่ว่าผู้ก่อเหตุทำได้เพียงแค่พยักหน้าตอบโต้กันเพราะว่ายังอยู่ในการรักษาอยู่นะครับก็เลยทำให้นายพิเชษฐ์ที่เห็นอาการบาดเจ็บของน้องชายถึงกับต้องร้องไห้ออกมาแล้วก็วางสายไปเอาไปดูบรรยากาศช่วงนั้นกันหน่อยครับนักข่าวอยู่เนาะเอาพยาบาลพอแล้วเนี่ยครับต้องพักรักษาตัวอยู่นะครับแล้วก็นักข่าวก็โทรเข้าไปวิดีโอคอลเข้าไปสอบถามเลยเกิดบรรยากาศอันเศร้าสลดแบบนี้นะครับเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.บางแก้วขอศาลจังหวัดสมุทรปราการออกหมายจับผู้ก่อเหตุในข้อหาฆ่าผู้อื่นนะครับก็เป็นสามีแหละครับที่ฆ่าลูกแล้วก็ภรรยาก่อนที่จะตัดสินใจฆ่าตัวเองตายตามแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับในข้อหาไต่ตรองไว้ก่อนด้วยนะครับแล้วก็แจ้งให้โรงพยาบาลทราบเรียบร้อยนะครับ